สวัสดีครับวันนี้ผมเฟิร์สนะครับจะมาสอนวิธีตัดต่อวิดีโอบน YouTube แบบง่ายๆให้ชมกันนะครับก็เรามาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องอัพโหลดวิดีโอขึ้นบน YouTube นะครับแล้วเราก็เลือกวิดีโอนะครับเมื่อผมอันนี้นะครับผมก็กด open แล้วก็รอให้มันอัปโหลดเสร็จนะครับแต่นี้พอดีผมมีวิดีโออยู่แล้วนะครับสามอันนะครับเพื่อผมจะมาเรียงต่อกันนะครับผมทำให้ดูนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับก็เราเข้าไปกดที่แก้ไขนะครับนี่ผมอัพวิดีโอไปแล้วนะครับแต่เป็นตั้งเป็น private นะครับแล้วก็เข้าไปที่เพิ่มประสิทธิภาพครับแล้วก็ลองใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับหรือจะเข้าไปเลยก็ได้นะครับโดยที่เข้า youtube.com/editor นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่ชื่อไปก่อนนะครับเพราะเราจะชื่ออะไรอยู่ข้างบนนี้นะครับผมก็ใส่ชื่อแบรนด์เนมนะครับที่เป็นเมืองที่ผมเป็นฟุตถ่ายฟุตเทจไว้นะครับอันต่อไปนะครับแล้วก็มาใส่วิดีโอกันนะครับอันนี้ผมจะใส่ผมเหนียงไปแล้วนะครับแบรนด์เนมหนึ่งนะครับตัวที่วิวจะเป็น 240p นะครับแล้วก็เราสามารถทำให้แกออโต้ได้นะครับเป็นทั้งสีทั้งหลายอย่างความสว่างความเร็วนะครับแล้วก็สามารถหมุนได้ด้วยสามารถทำแผนนะครับแล้วขยายแก้ขั้นสันท้ายนะครับเหมือนการตัดต่อวิดีโอทั่วไปนะครับบน YouTube แล้วก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับนี่ผมจะลองใส่ตัวความร้อนดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ผมขอทำเป็นแบบเดิมดีกว่านะครับไปกดซ้ำเพลงทีหนึ่งนะครับโดยหากใครต้องการวิดีโอมาเพิ่มนะครับก็ให้กดตรง S นะครับแล้วก็ลากนี้ลงมานะครับถ้าต้องการในต่อไปก็กดตรงนี้ปิดเดิมนะครับแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งลากออกมาครับได้แล้วครับสมมติผมอยากตัดตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมถ่ายมาเกินนะครับประมาณนี้กดแยกคลิปได้นะครับแล้วผมก็กดลบออกไปเราสามารถคุมซูมขยายได้นะครับว่าเราขนาดไหนนะครับเป็นวินาทีนะครับอันนี้มีเสียงลมอยู่ด้วยนะครับเราสามารถใส่เอฟเฟกต์เข้าไปได้นะครับสามารถใส่รูปภาพได้นะครับแต่เราต้องเพิ่มรูปภาพไปที่ Google Photo ก่อนนะครับสามารถใส่เสียงได้ครับมีเสียงให้เลือกพอสมควรเลยครับแค่นี้ขอลองดูก่อนนะครับก็ถ้าเราต้องการนะครับก็มองไว้กล้ามองไว้ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับไม่สามารถตัดได้หรือจะให้มาดีได้นะน
ราสามารถเปลี่ยนได้นะครับว่าเราเวลาเปลี่ยนวิดีโอนะครับให้เป็นรูปอะไรนะครับทำให้ดูนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ฉันสามารถใส่ตัวอักษรได้นะครับแต่ต้องแยกเป็นคลิปๆนะครับผมจะใส่คำว่าทดสอบสอนตัดต่อวิดีโอบนผมขอใช้คำว่าเป็นแน่นนะครับก็สามารถแก้กันสารได้นะครับแต่ต้องใช้เวลาสักครู่นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับนิ่งกว่าเดิมพอสมควรเลยทีเดียวแก้นี้ด้วยเรามาดูกันนะครับนี่ผมตั้งเปรียบเทียบไว้นะครับอันนี้ผมว่ามันเร็วไปหน่อยนะครับผมก็จะทำให้มันช้าลงนิดนึงนะครับประมาณเท่าตัวนะครับแต่ไฟล์ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมทำมาเป็น50เฟรมเรทต่อวินะครับสำหรับใครที่ใช้50 30เฟรมเรทนะครับหรือ24 25เฟรมเรทนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับเป็นการกดสร้างวิดีโอนะครับเมื่อเราทำเสร็จหมดแล้วนะครับนี่ผมเสร็จแล้วโดยเบื้องต้นนะครับเพราะเกรดดิ้งผมไม่ได้อยากเกรดดิ้งนะครับมันสีผมทำเป็นสีเข้มๆไปแล้วนะครับก็สวยดีอยู่แล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสร้างวิดีโอนะครับแล้วมันก็จะเด้งไปที่หน้าดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวผมขอจับเวลาแล้วกันครับว่าทีมของเสร็จนะครับก็เดี๋ยวผมสอยไปในวิดีโอภายหลังนะครับก็เสร็จแล้วนะครับโดยใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับต่อไฟล์ประมาณ1นาทีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ